ทุกทุกคนคะชูริปไปเจอคลิปนี้มาค่ะเป็นฝาขวดน้ำอัดลมกันั่วซึมเพียงแค่บีบบีบตรงหัวนี้น้ำอัดลมก็จะพุ่งออกมาแบบนี้เลยค่ะแต่มันจะจริงเหมือนที่เขารีวิวหรือเปล่าชูริปได้ทาการสั่งซื้อจากแอปช้อปปี้มาโ<า>ดยส่วนใหญ่เราจะดื่มน้ำอัดลมไม่หมดใช่ไหมคะเราก็จะเหลือน้ำอัดลมคาขวดไว้อยู่แก้วแรกน้ำอัดลมก็จะซาสดชื่นชื่นใจแต่แก้วต่อไปเนี่ยมันก็จะหมดความซาฉะนั้นแล้วเขาจะมีตัวนี้มาคอยช่วยค่ะบีบตรงหัวนี้จนแบบว่าขวดแข็งป๊อกแบบนี้เลยนะคะทิ้งไว้2วันแองวันแล ก่อนที่ทิวลิปจะเปิดขวดทิวลิปก็เขย่ามันคลิปที่เขารีวิวไปข้างต้นเลยค่ะทุกคนตอนนี้คือแบบแรงอัดคือยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่แข่งป๊อกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ปะมึงเหมือนตดยังแรงกว่าอีกอะรสชาติของน้ําอัดลมก็คือแบบ<อ>ไม่มีความซาไม่เหลือความโซดาไว้เลยจ้าไม่ทราบว่าโฆษณาเกินจริงหรือว่าร้านที่ทิวลิปสั่งซื้อมานั้นเป็นของปลอมหรือเปล่านะก่อนจะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ก็ต้องมาชมคลิปของทิวลิปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ